ทีมข่าวสวัสดีครับวันนี้จะมาพร้อมกับงานวิจัยนะฮะของศาสตราจารย์แอนดรูว์โพลาร์ดนะฮะนักวิจัยของออกซฟอร์ดแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมแอสตราเซเนกาด้วยนะครับเขาพูดเรื่องที่น่าตกใจนะฮะเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องโควิดฮะติดทุกคนแน่นอนฮะพูดขนาดนั้นเลยเหรอพี่คือเราก็รู้นะว่าเดลต้าเนี่ยมันแรงมากฉีดวัคซีนแล้วก็ติดได้แต่ขนาดนั้นเลยเหรอคะครับฉีดวัคซีนแล้วก็ติดได้ครับแต่ก็ต้องมีแต่3แต่นะครับแต่ผมให้10แต่เลยนะครับ ฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพหน่อยครับต่อให้ฉีดมีวัคซีนที่มีคุณภาพที่สุดในจักรวาล นี้นะครับก็ยังติดเดลต้าได้นะครับเพียงแต่ว่าติดแล้วไม่ป่วยหนักท่องตามนะครับติดแล้วติดแล้วไม่ป่วยหนักไม่ป่วยหนักติดแล้วติดแล้วไม่ตายไม่ตายก็เท่านั้นครับไงพี่ติ๋งเขาก็ระดมฉีดวัคซีนกันเพื่อเอา herd immunity หรือภูมิคุ้มกันหมู่ที่พูดกันไงไม่มี herd immunity อีกต่อไปแล้วนะครับศาสตราจารย์โพลาร์ดบอกนะฮะไม่ต้องศาสตราจารย์โพลาร์ดแล้วผมว่าศาสตราจารย์เขียวศาสตราจารย์แดงศาสตราจารย์ดำผมก็พูดได้เพราะผมเคยพูดแล้วว่า herd immunity มันจะไม่มีอีกต่อไปแล้วนะฮะเพราะว่าคุณฉีดวัคซีนคุณติดได้คุณแพร่ต่อไปได้ทุกคนต้องฉีดแล้วต้องบูสเตอร์ด้วยเข็ม3นะฮะและโควิดต่อไปมันก็จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นอย่างที่เรารู้กันนะครับเช่นพอถึงหน้าหนาวก็จะมีหวัดนะฮะพอถึงหน้าฝนก็ภูมิแพ้ก็มานะครับใครที่บอกว่าชีวิตนี้วัคซีนไม่มีทางโดนแขนฉันวัคซีนนู่นวัคซีนนี่ไม่มีทางโดนแขนนั้นต้องฉีดนะครับบ้านผมนี่ให้มองบอกเลยฮะไม่ฉีดครับตายก็ได้ไม่ฉีดต่อไปต้องฉีดนะครับเพราะว่าถ้าไม่ฉีดเดี๋ยวเขาจะไม่ให้เข้าร้านเหล้านะครับหยุดก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดอยู่ก็แปลว่าก็ต้องติดทุกคนเลยสิคุณก็ต้องเตรียมตัวนะครับถ้าถามรัฐบาลลุงตู่ลุงตู่ก็บอกว่าก็ต้องใช้ universal prevention นะฮะแต่ว่าถ้าถามผมนะฮะคุณเตรียมยาไว้ดีกว่าครับคุณเตรียมปลอดวัดไข้ไว้ดีกว่าครับคุณเตรียมถังออกซิเจนไว้ดีกว่าครับคุณดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะฮะคุณดูแลตัวเองให้ดีมีสเปรย์มีหน้ากากไว้ให้เพียงพออาหารการกินอะไรให้พร้อมนะฮะเพราะนั้นอัตหิอัตโนนาโถนั่นแหละครับแล้วเรื่องการตรวจเยอะๆอ่ะที่บอกให้ตรวจให้มากตรวจให้เร็วตรวจให้ไวที่พี่ก็พูดมาตลอดต่างประเทศเขาก็ทำแล้วก็จับแยกออกมาแยกออกมาแยกออกมาไม่ช่วยแล้วหรอถ้าในต่างประเทศนะฮะอย่างเยอรมันเนี่ยนะฮะเขาจะยกเลิกฟรีเทสแล้วนะครับ11ตุลาคมนี้การเทสเยอะๆอาจจะไม่ช่วยอะไรแล้วเพราะเขาเตรียมการไว้แล้วว่าอย่างไรก็ต้องติดทุกคนเพราะนั้นไปเตรียมความพร้อมไว้รองรับดีกว่านะฮะความพร้อมที่จะให้คนรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านรักษาตัวเองที่ชุมชนความพร้อมที่จะเพิ่มโรงพยาบาลสนามอุปกรณ์การรักษายาฟาวิยาอะไรต่ออะไรทั้งหลายทั้งปวงนี้นะฮะเขาก็จะไม่ให้ความสำคัญเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ถึงที่สุดแล้วมันต้องติดทุกคนนี่เขาคิดอย่างนี้นะครับแต่ของเรานั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นการแยกคนป่วยออกจากคนไม่ป่วยก่อนก็อาจจะช่วยได้แล้วก็เร่งฉีดวัคซีนอย่างที่ผมพร่ำพรรณนาพยายามบอกมาตลอดนี่แหละครับแล้วเขาบอกว่ากำลังจะมีระลอกถัดไปในอีกไม่นานนี้จริงหรือเปล่าพี่ติ๋งครับระลอกต่อไปนี่นะฮะผมไม่รู้เขาจะเรียกว่าระลอกอะไรนะครับเขาอาจจะเรียกว่าเวฟที่5นะฮะหรือว่าเป็นระลอกที่5บางคนก็บอกว่ายังอยู่ในระลอก3ระลอก4อยู่เลยเนี่ยนะครับแต่เขาบอกว่ามาแน่นะครับเพราะว่าต่างประเทศก็มาแล้วของเราก็มาแน่หมอธีระก็เพิ่งเตือนว่าช่วงปีใหม่นี่นะครับช่วงที่กำลังเริ่มคลายล็อกกันบางส่วนนี่นะครับอาจจะมาและหนักนะครับเพราะนั้นต้องเตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะครับโรงพยาบาลอุปกรณ์นะฮะระบบการรักษาพยาบาลคนที่ป่วยนะครับเอาข้อจริงนะฮะพูดถึงตอนนี้แล้วก็ต้องชมรัฐบาลหน่อยนะครับว่ามาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเราไม่เห็นคนป่วยคนตายข้างถนนในบ้านแล้วแสดงว่าระบบสาธารณสุขของเราเริ่มผ่อนคลายลงนะฮะบุคลากรเริ่มมีเวลามากขึ้นเหมือนธรรมศาสตร์บอกว่าตอนนี้เริ่มลดบุคลากรนะฮะเริ่มคืนเตียงคนไข้ที่ป่วยวิกฤตแล้วเพราะนั้นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จึงอยู่ในสแตนด์บายโหมดนะครับส่วนหนึ่งก็พักบุคลากรบางส่วนและอีกส่วนหนึ่งต้องเตรียมบุคลากรผมคิดว่าโรงพยาบาลทั้งประเทศก็ต้องเตรียมตัวและเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับเวฟที่5เหมือนกันครับก็ตัวเลขมันดีขึ้นแล้วไม่ใช่หรอพี่ติ๋งแล้วอะไรเป็นสัญญาณที่ทำให้เขาคิดว่าเวฟที่5จะมาคะมันมีหลายเหตุผลนะที่ทำให้เวฟที่5มันจะเข้ามานะครับทั้งเรื่องที่คุณหมอหลายท่านเป็นห่วงเรื่องการผ่อนคลายมาตรการต่างๆลงไปเนี่ยนะครับทั้งเรื่องการฉีดวัคซีนที่ค่อนข้างช้านะครับบางครั้งก็เร็วเป็นจรวดบางครั้งก็ช้าอึดอัดมากหรือแม้แต่เรื่องคุณภาพของวัคซีนนะครับและระบบการทำงานของรัฐบาลด้วยนะครับพี่ติ๋งพูดมาแบบนี้ไหนจะต้องติดเชื้อทุกคนไหนจะต้อง2เข็ม 100% ตอนนี้ประเทศไทยฉีดไปเท่าไหร่แล้วคะ
ตอนนี้บ้านเราฉีด2เข็มครบโดสเนี่ยนะฮะครบทั้ง2โดสเนี่ยประมาณสัก11ล้านคนนะครับและฉีดเข็มแรกไปแล้วประมาณสัก23ล้านคนนะครับคือถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่ามีอีก60ล้านคนนะครับที่ยังไม่ได้ครบ2โดสและบางคนยังไม่ได้แม้แต่โดสเดียวเลยนะฮะเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็เลยมีความเสี่ยงมากที่จะป่วยหนักหรือเสียชีวิตไอ้เข็มแรกนี่คุณไม่ต้องไปนับเลยนะฮะไม่มีประโยชน์เลยเมื่อเจอกับเดลต้านะครับมันจะมีประโยชน์เมื่อเจอกับโดสที่2ครับและที่สำคัญครับตอนนี้นะฮะเขาไม่ว่าแค่2โดสแล้วครับเขาพุ่งไปที่โดสที่3แล้วครับถึงจะเอาเดลต้าอยู่แล้วอย่างที่บอกแล้วบอกอีกนะฮะว่าต่อให้ฉีดครบ3โดสก็มีโอกาสติดแต่มันไม่ตายก็ไม่ป่วยเท่านั้นเองครับ